พราะว่าผมนายช็อตตี้บูโจวากับกาลิน่าอันดอนเกมมือถือแนว MMO Survival เอาชีวิตรอดจากซอมบี้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในประเทศไทยและมีภาษาไทยด้วยครับส่วนวิธีการเล่นเกมนี้ก็ไม่ยากครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะให้เราเล่นตามเนื้อเรื่องไปก่อนในช่วงแรกครับแล้วจะค่อยๆทยอยสอนนู่นนั่นนี่ให้กับเราครับและกิจกรรมในเกมนี้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้เพื่อป้องกันเชลเตอร์การรวมทีมกับเพื่อนไปบุกเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี้แล้วก็ล่าบอสหรือจะรวมทีมกันไปต่อสู้กับผู้เล่นอื่นก็ทำได้นะครับมันมีระบบอารีนาอยู่และยังมีส่วนที่เป็นไลฟ์สกิลด้วยนะครับเช่นการสร้างบ้านการคราฟของการตัดไม้การขุดแร่การคราฟปืนอะไรแบบนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการเล่นของจริงเลยครับว่าเซิร์ฟเวอร์ที่มีภาษาไทยอยู่นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็อันแรกเนี่ยเราจะต้องมาทำการแต่งหน้าทำผมกันก่อนเนาะซึ่งเขามีพรีเซตให้อยู่แล้วก็ค่อนข้างดูดีเลยทุกคนนะครับและถ้าเกิดไม่พอใจไม่เป็นไรเพราะว่ามันสามารถตกแต่งได้และตกแต่งได้ในระดับหนึ่งเลยด้วยนะอย่างเช่นจมูกจะโด่งแค่ไหนนะครับปากจะ V shape ไหมคางจะยื่นแค่ไหนก็คือสามารถปรับได้เลยในระดับหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของสีเสืออะไรก็ได้อยู่แล้วอันนี้รู้กันเนาะพอสร้างตัวละครเสร็จแล้วก็จะมีแอนิเมชันให้เราดูเล็กๆน้อยๆครับก็คือง่ายๆเราประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เจอคนป้นด้วยแล้วก็เจอซอมบี้ด้วยครับก็ไม่รู้ทำยังไงก็เลยหนีกระโดดลงจากสะพานไปนั่นเองครับหลังจากนั้นตัวเกมก็จะสอนการเล่นนะครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนได้นะมันจะมีบอกเลยนะครับว่าเราต้องไปไหนอะไรยังไงนะครับจะเป็นระบบสอนการเล่นนั่นแหละครับอย่างเช่นช่วงแรกเนี่ยเราก็จะมาหาอุปกรณ์แล้วก็ของยังชีพเพิ่มเติมเพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่งหนีมาแล้วของก็หล่นไปเยอะเลยครับและก็โชคดีครับที่ปั๊มแห่งนี้เนี่ยมีปืนลูกซองให้เราใช้ด้วยครับขอบอกเลยว่าแรงมากสำหรับซอมบี้ในช่วงแรกนะโดนเรายิงทีเดียวก็แตกแล้วหลังจากนั้นก็เจออู่ซ่อมรถนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยมีซอมบี้อยู่บ้างประปรายแต่ที่สำคัญเลยคือมีมอเตอร์ไซค์ที่ใช้งานได้อยู่ด้วยครับเราจึงตัดสินใจเอามอเตอร์ไซค์นั้นมาขับขี่ต่อไปครับและก็มาเจอเชลเตอร์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งคนที่เขาอยู่ที่เชลเตอร์เนี่ยเขาไม่รู้จักเราไงก็เลยสาดกระสุนใส่ซะยับเลยหลังจากปรับความเข้าใจได้แล้วนะครับเราเนี่ยก็เป็นแค่ผู้ที่รอดชีวิตมาเท่านั้นเองครับไม่ได้เป็นพวกแก๊งโจรแต่อย่างใดคนที่เมืองก็เลยต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะครับให้ทั้งสถานที่หลับพักผ่อนอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทำภารกิจส่วนตัวในห้องน้ำและยังมีการเอาเสื้อผ้ามาซักด้วยนะเนื่องจากเกมนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดไงแล้วมันจะมีเกจเรื่องของสุขอนามัยของตัวละครใช้คำนี้ได้ไหมนั่นแหละก็จะมีทั้งเรื่องของความอิ่มที่เราต้องกินอาหารให้เพียงพอเรื่องของสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราสามารถทำบริเวณนี้ได้เลยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนฉี่อึอะไรเงี้ยทำได้นะครับแต่ว่าบางอันเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าอยู่ริมน้ำถึงจะทำได้เช่นการเติมน้ำล้างหน้าซักผ้าอะไรแบบนี้ครับคำถามคือทำไปทำไมใช่ไหมดูด้านซ้ายบนได้นะครับมันจะมีบัฟให้กับเราด้วยนะครับเช่นความสบายความอิ่มเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่างเมื่อไหร่อย่าลืมมาทำอะไรพวกนี้ด้วยครับหลังจากทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับเราก็เดินเควสกันต่อคราวนี้จะมีคุณหมอติดสอยห้อยตามไปด้วยนะขอบอกเลยว่าหมอสวยมากๆครับจะอยู่กับเราไปอีกสักระยะใหญ่เลยซึ่งภารกิจแรกที่เราต้องไปทำเลยก็คือไปที่ค่ายเรดวูดนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยเขากำลังโดนซอมบี้จู่โจมพอดีครับแล้วก็เลยต้องโชว์ความเป็นพระเอกซะหน่อยการต่อสู้การซอมบี้พวกนี้ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวมากนักยกเว้น2ตัวครับมันจะมีตัวที่วิ่งเร็วแล้วก็โดดคว้าเรานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวที่เขาพ่นพิษนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มันสู้ง่ายเพราะว่ามีชาวบ้านชาวเมืองเขามาช่วยด้วยหลังจากนั้นหมอก็วิทยุมาบอกว่าให้เราเนี่ยไปหาเขาที่เซฟเฮ้าส์หน่อยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเล่นใน PC ให้กดตัวแท็บนะจะเป็นการเรียกมอเตอร์ไซค์ออกมานะครับแล้วก็ขับไปบริเวณที่หมอบอกได้เลยพอมาถึงแล้วหมอจะสอนเรื่องของการจัดการบ้านครับซึ่งมันก็ทำได้หลายอย่างนะเช่นการวางโต๊ะเครื่องมือการคราฟของการต่อเติมบ้านสร้างเฟอร์นิเจอร์สำหรับการเก็บของทำอาหารทำไปทำมาก็ตกกลางค่ำกลางคืนครับหมอกับเราก็เลยตัดสินใจนอนที่นี่แต่ว่าไม่ได้นอนด้วยกันนะจะผัดกันเฝ้าเวรยามกลางค่ำคืนพอเราตื่นมาก็เจอหมอเขามายืนร้องเพลงอย่างกับเจ้าหญิงดิสนีย์ครับแล้วก็ทำให้รู้ว่าหมอเคยเป็นนักร้องมาก่อนนะครับมีหน้าล่ะร้องเพลงโคตรเพราะ The wind's all that I can hear I feel like I am invisible and nobody caresตื่นช้ามายังไม่ทันไรเลยครับหมอสอนเรื่องของการคราฟปืนก่อนแล้วก็ได้รับวิทยุมาให้กลับไปช่วยที่เรดวูดหน่อยเนื่องจากโดนซอมบี้มาบุกอีกแล้วครับท่านจังหวะนี้แหละครับได้ลองใช้ปืนใหม่นะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าค่อนข้างดีครับเพราะว่าเป็นปืนกลไง
กระสุนก็จะเยอะกว่าและรู้สึกว่าจะแรงกว่าลูกซองเลยนะเพราะว่าลูกซองที่เราได้มามันเป็นลูกซองกีกีอ่ะใกล้พังแล้วไงอันนี้คราฟมาก็คือดีกว่าเดิมค่อนข้างเยอะครับยิงแป๊บเดียวแตกหมดเลยแต่เรื่องยังไม่จบนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมีบอสตามมาด้วยนะครับซึ่งบอสเนี่ยก็จะค่อนข้างรวดเร็วนะครับแต่ว่าเราเป็นพระเอกไงก็จัดการได้เหมือนเดิมนะครับครับมาเสร็จแล้วอย่าลืมเปิดกระเป๋ามาแล้วติดตั้งด้วยนะตอนแรกผมไม่ได้ติดตั้งไงก็ไปยิงซอมบี้แล้วรู้สึกทำไมมันไม่แตกต่างจังวะอ๋อที่ไหนได้ลืมติดตั้งแล้วส่วนอื่นๆของร่างกายด้วยนะเช่นหมวกเกาะรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยใส่ให้หมดเลยถ้าเกิดมีของดีกว่าหลังจากนี้ก็จะเริ่มมีเควสให้เราทำมากขึ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจหลักภารกิจรองนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าช่วงแรกเนี่ยเราก็เน้นทำภารกิจหลักไปก่อนกันแล้วกันนะครับซึ่งเควสต่อมาที่ผมเจอเลยก็คือจะเป็นการมาเปิดจุดนั่นเองครับคือเกมเนี่ยมันเป็นโอเพนเวิลด์ด้วยถูกไหมล่ะมันก็จะมีแบบว่าสถานที่ต่างๆมากมายให้เราไปสำรวจนะครับถ้าเกิดเราเจอแบบนี้ให้ขึ้นไปสำรวจได้เลยนะครับแต่ว่าเสาแรกเนี่ยมันเป็นเควสไงต้องคุยกับ NPC ที่อยู่ด้านล่างก่อนนะผมเคยขึ้นไปก่อนเลยปรากฏว่าไม่เกิดอะไรขึ้นต้องลงกลับมาคุยกับ NPC ใหม่ก่อนพอเราปีนขึ้นมาแล้วนะครับมันจะมีเสาส่งสัญญาณแบบนี้ก็มาคุยได้เลยจะเป็นการเปิดจุดนั่นเองครับทำให้หมอกบริเวณแผนที่หายไปครับแต่ก็หายไปแค่โซนนี้นะเพราะว่ามันมีหลายจุดแต่ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งกลับนะครับให้ปีนขึ้นมาด้านบนสุดก่อนนะครับมันจะมีอีกกล่องนึงเห็นไหมเป็นลังเสบียงกระจัดกระจายนั่นเองนะครับก็คือในเกมเนี้ยมันเป็นโอเพนเวิลด์ไงมันก็จะมีพวกกล่องพวกอะไรพวกเนี้ยซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆมากมายนะครับอย่าลืมสำรวจให้ครบด้วยนะทีนี้ถ้าเกิดเราเปิดแผนที่ดูนะแล้วให้ดูด้านขวาอันที่3นะครับอันนี้คือจะเป็นของที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับก็จะเห็นว่าโคตรเยอะนะเยอะมากๆเลยครับมีอะไรให้เราสำรวจอีกเพียบเลยครับแล้วพอเราสำรวจไปเยอะๆแล้วเนี่ยให้เปิดเมนูขึ้นมานะครับมันจะมีเมนูการสำรวจอยู่อะเราสามารถมารับรางวัลได้ด้วยนะครับในแต่ละโซนที่เราทำการสำรวจไปอะแล้วมันอัพเลเวลอัพเกรดด้วยนะก็จะยิ่งทำให้เราได้รับรางวัลมากขึ้นตามไปด้วยครับในระหว่างการสำรวจถ้าเจอรูปกล้องแบบนี้ครับเดินไปใกล้ๆได้เลยครับมันจะมีคำสั่งเช็คอินนะครับเขาจะให้เราถ่ายรูปนั่นแหละครับก็เลือกมุมสวยๆแล้วกดถ่ายรูปได้เลยอันนี้เราจะได้รับเออร์ชิพเมนต์ด้วยนะและเราก็สามารถไปเช็คได้ที่ระบบแกลเลอรี่นะครับยิ่งเราหาสถานที่เจอเยอะๆเนี่ยมันจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยเห็นไหมครับเควสต่อไปเขาจะเริ่มให้เราเก็บทรัพยากรสำคัญนะครับก็จะมีพวกต้นไม้สังเกตดูดีๆนะเราเข้าไปใกล้ๆต้นไม้มันจะมีอยู่2อันเห็นไหมมีโอกาสได้เปลือกต้นซีดาด้วยนะครับซึ่งอันนี้แหละเรากำลังตามหาอยู่นะครับก็อาจจะต้องตัดไม้เยอะหน่อยมันอาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรและระหว่างนี้เนี่ยคือเจอซอมบี้ก็จัดการไปได้เลยนะครับบางตัวเนี่ยมันจะดรอปของด้วยนะแล้วก็มีหินด้วยนะครับที่เราต้องทำการขุดนะครับคือมันจะให้เราไปทำ4อย่างอ่ะมีตัดไม้มีขุดแร่เก็บแฟลกหรือว่าไฟเบอร์และก็ล่าสัตว์นะครับจะมี4กิจกรรมนี้แหละที่ให้เราทำครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถดูด้านขวาบนที่มินิแมปได้เลยนะมันจะมีบอกเลยครับว่าแถวนี้เนี่ยมันมีอะไรให้เราเก็บบ้างแล้วก็อย่าลืมเรื่องกล่องด้วยนะพอดีผมเห็นแถวนี้มันมีสัญลักษณ์กล่องสมบัติพอดีก็เลยเดินหาดูครับโอ้อยู่ตรงนี้นี่เองของเสร็จแล้วครับเขาให้เรากลับมาที่บ้านนะครับและก็ให้ทำการอัปเกรดบ้านขึ้นขั้น2นะครับซึ่งการอัปเกรดบ้านจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องคุยที่หน้าบ้านนะเดี๋ยวกลับไปหน้าบ้านก่อนเนี่ยคลิกเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีการจัดการบ้านนะครับซึ่งเราสามารถอัปเกรดได้ที่ตรงนี้ครับก็ใช้ของราวๆนี้เราก็จะได้จากการที่เราไปฟาร์มเมื่อกี้มาอยู่แล้วแหละเนาะถ้าเกิดไม่พอก็ไปตัดไม้ไปทำลายป่าอะไรเพิ่มเติมได้เลยเควสต่อไปเขาให้เราวางสิ่งของในบ้านนะครับก็เปิดโหมดก่อสร้างขึ้นมาเนาะแล้วดูด้านซ้ายล่างครับมันจะมีตกแต่งภายในนี่ไงเป็นตู้อาณาเขตนะครับก็วางตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันโอเคแค่นี้แหละครับจบแต่แล้วก็จะมี NPC คนหนึ่งมาเยี่ยมบ้านนะครับและเขาก็ให้ของรางวัลมาด้วย1อันนั่นก็คือโต๊ะแปรรูปวัสดุขั้นต้นนั่นเองครับก็คือไอเทมที่เควสมันให้เราไปหามาก่อนนะเนี่ยจำได้เปล่านั่นแหละมันจะต้องใช้เจ้าเครื่องนี้ครับในการแปรรูปครับซึ่งเขาจะให้เราแปรรูปทุกอันเลยที่เป็นสีเขียวอ่ะ5อันนะครับตามเควสที่เขากำหนดก็ใส่รอเลยแล้วกันครับเอาไปให้หมดครับผมอันนี้เนาะอีก5อันโอเคเสร็จแล้วกดแปรรูปได้เลยครับซึ่งของที่เราแปรรูปมาเมื่อกี้ครับเขาจะให้เราเอาไปทำการคราฟอาวุธปืนอันใหม่นั่นเองครับก็คือมาที่โต๊ะเดิมเนาะไม่รู้ว่าจำกันได้หรือเปล่าใครเอาไปไว้ที่ไหนในบ้านของตัวเองก็ตามนั่นแหละแล้วคราวนี้ก็เลือกได้เลยครับว่าจะเอาอาวุธอะไรครับมีทั้ง HK416 AK นะครับตามนี้แหละส่วนตัวผมเอาเป็น HK ก็แล้วกันเนาะแล้วกดคราฟได้เลยครับมันคือวัสดุที่เราไปทำการแปรรูปมาเมื่อกี้นั่นแหละครับกดเลยหลังจากนั้นเขาจะให้มาคราฟโดรนต่อเลยนะครับซึ่งโดรนเนี่ยเขาจะเตรียมอุปกรณ์ให้เราอยู่แล้วนะครับแล้วก็จัดใส่ให้หมดทุกส่วนเลยครับประกอบให้เสร็จกันเลย
แล้วโดรนมีไว้ทำไมใช่ไหมครับโดรนเนี่ยสามารถมาช่วยต่อสู้ได้แบบนี้ใครที่เล่นใน PC เนี่ยให้กดตัว X นะเนี่ยมันจะมีโดรนออกมาช่วยเห็นไหมครับไงเออใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเมื่อเราคราฟโดนเสร็จแล้วครับจะเจอสิ่งที่เรียกว่าเพดานเลเวลครับก็คือช่วงในเรื่องตอนต้นอ่ะจะมาหยุดอยู่แค่ตรงนี้ท่านผู้ชมจะต้องไปทำกิจกรรมอื่นๆต่อนะครับแล้วไปทำได้ที่ตรงไหนก็ด้านซ้ายที่เดิมแหละเควสเราสไลด์ขึ้นสไลด์ลงได้เขาจะมีไกด์ไลน์อยู่ว่าทำอะไรได้บ้างหรือให้เราไปดูด้านขวาบนครับมันจะมีตารางเวลาอยู่ซึ่งเกมนี้จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับเลเวลของท่านผู้ชมด้วยอ่ะแล้วเกมนี้ขอบอกเลยว่ากว่าจะปลดล็อกคอนเทนต์หลังๆนะเลเวล50กว่าอันนี้บอกเลยว่าเล่นหลายวันอยู่เหมือนกันนะกว่าจะมาถึงเลเวล55เนี่ยงั้นเดี๋ยวเอาตัวอย่างกิจกรรมให้ดูหน่อยก็แล้วกันเช่นอันนี้ครับภารกิจถิ่นฐานเขาจะมีภารกิจให้เราเลือกทำนะครับว่าเราจะไปทำที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมทำที่ศูนย์พักพิงเรเวนก่อนเลยก็แล้วกันพอผมกดรับเควสเสร็จแล้วนะครับตัวละครผมเดินมายังสถานที่ให้เลยนะครับโดยผมไม่ได้กดอะไรนะอันนี้คือมันออโต้เดินให้เลยครับแล้วเราก็จะเห็นเควสว่าเขาจะให้เราเนี่ยไปจัดการซอมบี้กับเก็บไม้นั่นเองครับมาถึงสถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะบอกว่าปิดระบบนำทางและขับมอเตอร์ไซค์มาไวกว่าครับและที่นี่มีจุดเช็คอินด้วยถ่ายรูปให้เรียบร้อยเข้ามาปุ๊บเจอซอมบี้กับไม้เลยทันทีครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเควสที่ไม่ได้ยากมากสินะเพราะว่าซอมบี้ก็คือเป็นพวกกี้กี้เหมือนเดิมอ่ะโอ้โหมีศพวาร์ปด้วยอันนี้คือไม่ยากแต่ทำให้ตกใจ ไม่ยากแต่ทำให้ตกใจโอเคเขามีบอกอยู่แล้วเนาะต้องเดินไปไหนอะไรยังไงนะครับเอาล่ะซอมบี้ครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปเก็บไม้กันเดี๋ยวนะไม้อยู่ข้างนอกเหรอมีใครอยู่แถวนี้ด้วยโอเคอ่ะไม่เป็นไรสงสัยจะมาทำภารกิจเหมือนกันหาไม้ก่อนนะครับมา21เมตรผมว่าน่าจะอยู่ในนี้แหละในนี้มันเหมือนเป็นแคมป์อ่ะไม่น่าจะอยู่ด้านนอกนะวิ่งไปดูก่อนว่ายังไงเราก็ปีนป่ายได้อยู่แล้วครับชึบชึบชึบนายเจอไม้อยู่ตรงนี้สินะโอเคอีกอันนึงอยู่ด้านหลังนี้ครับมีซอมบี้อยู่ด้วยครับโอเคทำครบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกก็นึกว่าจะจบเควสแล้วแต่ไม่จบนะครับเขาให้เราไปจัดการซอมบี้ที่อื่นต่อครับโอเคก็พอเข้าใจแล้วกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะเน้นทำคนเดียวเป็นหลักส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการไปปราบซอมบี้แล้วก็เก็บของนั่นเองครับทีนี้มาดูกิจกรรมนี้กันบ้างดีกว่าครับเมืองสับสูนอันนี้คือเป็นโคออปนั่นเองครับเล่นได้ 3-4 คนเลยถ้าเกิดไม่มีเพื่อนไม่เป็นไรนะเราสามารถตั้งทีมหรือว่าไปหาเอาดาบหน้าก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเนี่ยก็สามารถที่จะไปชวนกันก่อนด้านนอกได้เห็นป่ะมันจะชวนได้อะไรได้นะครับแต่อย่างที่บอกไม่มีเพื่อนก็จับคู่อัตโนมัติไปจ้าเมื่อหาห้องครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนั่งเฮลิคอปเตอร์มาอีกเมืองนึงเลยนะครับซึ่งในเมืองนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าซอมบี้มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับและซอมบี้จะค่อนข้างถึกด้วยครับเพราะว่าเล่น4คนไงเนาะถ้าจะให้ยิงที2ทีตายเหมือนกับที่ผ่านๆมาด้านนอกแล้วก็จะไปมันอะไรแล้วก็พยายามไปในสถานที่ที่เขาไม่ได้ให้ไปด้วยนะบางทีก็จะมีของซ่อนอยู่แบบนี้และกิจกรรมนี้เนี่ยซอมบี้เยอะมากนะครับเราจะต้องเดินอยู่ในแผนที่ที่ไกลในระดับหนึ่งเลยนะแถมบางช่วงบางตอนของเควสเนี่ยมีให้เราขึ้นมินิกันยิงศัตรูแบบนี้ได้ด้วยนะโหเรียกได้ว่ายังมันเลยแค่ปืนของเราธรรมดาก็เฟี้ยวมากพออยู่แล้วนะครับถังระบงระเบิดก็ยิงทิ้งได้อีกกระสุนหมดก็ไม่ต้องกลัวครับมีที่เติมกระสุนครับโอ้โหบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เนี่ยน่าสนใจจริงๆครับมันมากเล่นมาได้สักราวๆ5นาทีก็เจอบอสแล้วนะครับนี่แหละครับคือหน้าตาของบอสมันจะคล้ายๆมินิบอสที่เราเจอใน Redwood เลยแต่ว่าตัวมันจะเปลี่ยนเป็นผลึกครับไม่ใช่ผิดนะครับเพราะนั้นมันก็เลยอาจจะถึกนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับมีอะไรใส่ให้หมดครับโดรนก็มาระเบิดปาอัดพื้นเลยครับให้อยู่ในรัศมีระเบิดโอเคเดี๋ยวผมแทงให้ผมยืนล่อให้โอ้ชุบๆโอ้โหกิ้งไม่พ้นกิ้งไม่พ้นสกิลของมันนี่แพรวๆจริงๆครับคือมีสกิลที่แบบว่าพ่นพิษใส่เราก็มีนะฮะเรียกหนามทิ่มแทงจากพื้นก็มีอ้าวมันเรียกลูกน้องได้ด้วยเวรกรรมผมลืมเรื่องนี้ไปสนิทเลยไม่น่ารีบปาระเบิดครับรอคูลดาวน์แป๊บนึงก็แล้วกันชุบหลบระหว่างรีโหลดอยู่กิ้งหลบแล้วต้องรีโหลดใหม่นะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับผมว่าชอบพลาดไงด้วยความเคยชินอ่ะแบบเอ้ยกระสุนหมดศัตรูมันมาประชิดพอดีก็เลยต้องยิงทิ้งโอเคอ่ะปาระเบิดให้อยู่ในรัศมีระเบิดด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวเจ็บเจ็บเริ่มผมเหลือครึ่งหลอดดูได้นะครับด้านซ้ายบนนะหลอดอาจจะเล็กไปนิดนึงครับใครเล่นใน PC แต่ก็ไม่เป็นไรฮะชนะเรียบร้อย
ก็ใช้เวลาเรา5นาทีครับสนุกดีครับผมเล่นกับเพื่อน4คนกิจกรรมต่อมาครับถนนแห่งความตายครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับง่ายๆเลยคืออย่าให้ซอมบี้มันมาตีบ้านของเราจนพังนั่นเองครับตรงนี้เหมือนกับเป็นเชลเตอร์เออเราก็ต้องป้องกันไว้ให้ได้แล้วมันมีกระสุนให้เราเติมตรงนี้ด้วยนะครับงั้นก็จัดเต็มเลยครับผมมีอะไรใส่ให้หมดครับระเบิดไปก่อนเลยไปเออผมยิงมันไม่ค่อยเข้าด้วยท่าทางจะกันได้แค่รอบเดียวรอบนี้นี่แหละเอาล่ะเรียกโดนมาช่วยหน่อยสิมีอะไรใส่ให้หมดจังหวะนี้เออจริงๆมันจะมีระเบิดวางกับพื้นด้วยนี่หว่าผมยังไม่ได้เรียนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเรียนทีเดียวเนาะโอเคจบเรียบร้อยครับด่านนี้สบายๆอยู่ครับถ้าเกิดอยากจะไปด่านต่อไปก็เอาเลยเต็มที่ครับสำหรับกิจกรรมอื่นๆที่ผมทำได้เนี่ยผมจะต้องเข้าแคมป์ก่อนนะครับคือกดเข้าร่วมแคมป์เลยก็ได้มันคือระบบกิลด์นั่นแหละครับลองไปหาแคมป์อยู่กันละกันเนาะคนไทยน่าจะเล่นอยู่เยอะนะและนอกจากกิจกรรมประจำวันแล้วนะมันจะมีพวกที่มาตามช่วงเวลาด้วยนะครับว่างๆก็มาเช็คหน่อยก็ดีเนาะแล้วก็มีรายสัปดาห์ด้วยซึ่งอันนี้เขาบอกเลยว่ามันมากครับมันคือการ PVP 4v4 นั่นเองครับเดี๋ยวผมจับคู่เดียวแล้วกันจับคู่เดียวคือไม่ต้องตั้งปาร์ตี้ครับเดี๋ยวไปหาเอาดาบหน้าส่วนจับคู่ทีมคือเราจะจัดทีมก่อนแล้วเข้าไปสู้กันอะไรแบบนั้นอะสำหรับ PVP เนี่ยมันจะเป็นการต่อสู้ระหว่าง4คนต่อ4คนนะครับและไม่มีโอกาสแก้ตัวนะถ้าเกิดว่าฝ่ายเราชนะก็คือจะชนะแมตช์นั้นไปเลยครับก็คือเอาแค่ผู้ชนะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่เรามีโอกาสอย่างนึงตรงที่ว่าเวลาโดนยิงล้มอ่ะเพื่อนเราชุบได้นะถ้าเกิดชุบทันเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของจริงเลยแล้วกันเอ้ยมีระเบิดใจเย็นก่อนเออมามั้ยเราตั้งรับอยู่ไงต้องรอให้เขาเข้ามาเฮ้ยข้างหลังแล้วข้างหลังเฮ้ยโอ้โหโดนหัวไปทีนึงผมว่าผมปล่อยโดนดีกว่าไปข้างหลังระวังเฮ้ยมันเห็นผมไหมเนี่ยถอยก่อนเอได้ตัวหนึ่งก็ยังดีวะคือมันเยอะเกินไปอ่ะไม่รู้จะเอายังไงเดี๋ยวข้างหลังมีอีกเอ้าไอ้นี่ศัตรูโถผมนึกว่าเพื่อนแตกไหมโอเคแตกเหลือตัวสุดท้ายละเฮ้ยโอเคโอ้โหอย่างตื่นเต้นเลยมั่วซั่วไปหมดทั้งหน้าทั้งหลังเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมฆ่าไปคนเดียว4ศพเลยเหรอโอ้โหทีนี้ผมดันไปเจออีกกิจกรรมหนึ่งครับมันมาตามช่วงเวลาอันนี้คือจะเป็น PVP แบ่งกัน2ฝ่ายเลยครับก็คือ PVP แบบยึดจุดอะดูเหมือนว่าฝ่ายเราจะได้เปรียบศัตรูเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่ายึดกันไปแล้ว5จุดนะครับแล้วก็บุกมาถึงฐานของศัตรูแล้วเนี่ยโอ้โหสบายสบายเลยครับแค่ระวังศัตรูมันเกิดมายิงเราเท่านั้นเองครับผมนี่ผมมาถึงฐานศัตรูแล้วเนี่ยเอ้ยเจอโอเคได้หลายศพอยู่เรียกโดนมาช่วยก่อนปาระเบิดไปนี่เนี่ยโดนเพื่อนเปล่าไม่รู้ได้ไหมได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวกำลังมาใจเย็นโอเคพวกนี้เป็นบอทหรือเปล่าเนี่ยทำไมเกมเรานำแบบขาดยังเห็นได้ชัดเลยอ่ะโอเคแลกกันไปได้อยู่โดนคือแบบนำขาดยังเห็นได้ชัดไม่พอนะชื่อแปลกๆด้วยก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเอาเลิกเอาใช้กันแล้วกันเนาะจะได้มีขวัญและกำลังใจในการเล่นแมตช์แรกผมแอบยิงตรงนี้สบายๆแล้วมันไม่รู้กันดูมันเกิดกันมาให้ผมยิงโอ้ my god เอ้ยมีคนเข้ามานี่แน่ยิงสงสัยคนนี้ก็สุนหมดแล้วเนี่ยเลยจะเอาดาบไปฟันโอเคพอไม่เล็งแล้วคือแบบว่าปืนสายมากครับเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้เผลอๆจะได้ยิงหนักกว่าเดิมอีกนี่ไงดูดิระยะประชิดเลยครับเผาขนไปเลยครับผมโยกยิงโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงโดนมาช่วยหน่อยเอาดิ เอ้ย
โอ้โหมากันเต็มเลยเอ้ย โดนยิงล้อมทั้งหน้าทั้งหลังบอกเลยสบายสบายฟินฟินกันไปโอ้ยพวกนี้มันอมตะนี่ว่ายิงไม่ได้ครับถ้าอมตะอยู่เอ้ยใจเย็นโอเคผมบอกเลยคะแนนผมเนี่ยขึ้นกันรัวๆรัวๆรัวๆแน่นอนฮะยิงกันขนาดนี้เอาสิเอาสิเอาสิมาสิโยกยิงโยกยิงเออชุบโอ้โหโอเคชนะจนได้ครับก็ล่อไป13ศพเลยนะครับสำหรับแมตช์นี้มันขาดเกินไปไงและนี่คือบรรยากาศคร่าวๆนะครับของ Day 1ในเกมนี้นะครับเนื่องจากว่าผมจะต้องไปเก็บไว้ให้16ก่อนนะครับแล้วก็หาแคลนอยู่ยังไม่ได้ทำอะไรต่อได้บ้างให้ดูด้านซ้ายบนได้นะครับมันจะมีคู่มือประจนภัยอยู่อ่ะเนี่ยๆๆๆทำไอ้พวกนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะให้เราเนี่ยไปทำการเก็บทรัพยากรเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการอัปเกรดบ้านเอ่ยคราฟของเอ่ยอะไรแบบนี้นะครับส่วนการเพิ่มความเก่งให้ตัวละครเนี่ยตัวเกมได้มีการสอนอยู่แล้วใช่ไหมก็คือเรื่องของการคราฟอาวุธเกราะแล้วก็โดรนนั่นเองครับตัวเกมสอนไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ให้มาที่ระบบสวมใส่นะครับเนื่องจากว่าของที่เราคราฟมาเนี่ยเราสามารถเสริมแกร่งหรือว่าอัปเกรดได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถติดพวกอุปกรณ์เสริมเข้าไปได้ด้วยถ้าเกิดว่าเรามีนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ได้จากการคราฟนั่นแหละครับปืนเราจะได้แจ่มขึ้นดีขึ้นส่วนทักษะก็คือพวกปาระบงระเบิดนั่นเองนะครับอย่าลืมมาอัปเกรดด้วยถ้าเกิดว่ามีแต้มกับเงินมากพอเนาะแล้วก็จะมีนี่ด้วยระเบิดวางกับพื้นพอดีผมยังไม่ได้เรียนไงที่ผมบ่นเมื่อกี้ลืมเรียนเลยส่วนโดรนก็ตัวเกมมีการสอนให้เราไปสร้างอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถติดตั้งได้2โดรนเลยนะแค่โดรนอันเดียวก็จะแย่อยู่แล้วครับอันนี้มี2โดรนก็น่าจะโหดขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็ของพวกเนี้ยมันมีพังด้วยนะเนี่ยดูด้านซ้ายล่างมีการซ่อมแซมเห็นปะมันมีพังด้วยนะเราก็ต้องทำการซ่อมแซมของด้วยนะครับหรือเราจะมาที่โต๊ะซ่อมแซมก็ได้เนี่ยโต๊ะเนี้ยนะโต๊ะเนี้ยมันเป็นโต๊ะซ่อมอุปกรณ์เนี่ยก็ซ่อมได้หลากหลายอย่างครับโดยใช้ของตามที่เขาบอกอะนะก็เป็นผ้าบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดไม่รู้ว่าของอันไหนหาได้ยังไงนะเราคลิกเข้าไปได้นะมันจะมีบอกเลยครับว่าได้มาได้ยังไงบ้างครับส่วนการชะปองของเกมนี้ก็มีนะดูด้านขวาบนที่เป็นร้านค้าครับมันก็จะมีทั้งแบบซื้อขาดเลยหรือว่าไปเปิดการชะปองอะครับถ้าเกิดเปิดการชะปองจะเป็นคำสั่งเสบียงนะก็ลองดูแล้วกันครับใครเติมเงินมาอยากจะเท่อยากจะเด่นก็เต็มที่เลยครับมีคอสตูมทั้งอาวุธเสื้อผ้าใช่ไหมรถยนต์อย่างเงี้ยแล้วก็ของตกแต่งบ้านนะครับโคตรหรูหรามาเห่าแล้วมันมีให้เราเปิดฟรีวันละครั้งด้วยนะก็ลองเปิดเล่นๆก็ดูแล้วกันเผื่อได้ของดีโอ้โหเป็นไงล่ะ กล่องนี่หล่นทับซอมบี้กันเลยทีเดียวเชียวดันได้ตังค์ซะอย่างนั้นเมื่อได้คอสตูมมาแล้วนะครับก็เอาไปเปลี่ยนในที่ตัวเสื้อผ้ากับยานพาหนะเลยแต่ผมจะบอกว่าตัวเกมก็มีแจกคอสตูมมาให้เราเบื้องต้นนะครับอย่างเช่นผมได้อันนี้มาเป็นลายปืนสีแดงของปืน HK416 นี่แหละอันนี้คือได้มาฟรีๆนะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ลองไปเช็คที่จดหมายมันจะอยู่ด้านซ้ายล่างของหน้าจอพอดีหัวผมมันบังอยู่เป๊ะเลยข้างๆช่องแชทเสร็จแล้วให้ดูด้านขวามันจะมีระบบจดหมายอยู่นี่ไงครับผมรับมาจากจดหมายเห็นไหมอันนี้เป็นสกินปืนใช่ป่ะแล้วก็มีสกินรถด้วยนี่อันนี้คือได้รับมาฟรีฟรีพูดถึงเรื่องของฟรีแล้วนะครับดูด้านขวาบนก็ได้นะมันมีพวกกิจกรรมหลายๆอย่างอยู่อะเช่นระบบสิทธิ์ก็จะมีรางวัลล็อกอินรางวัลออนไลน์อะไรเงี้ยเล่นไปไกลๆแล้วระบบนู่นนั่นนี่เปิดก็ได้รับของมากขึ้นอะไรเงี้ยซีซันพาสก็มีนะลองดูก็แล้วกันแจกของเพียบเหมือนกันนะเนี่ยส่วนใครมีไอเทมโค้ดขอหน่อยครับผมมาแลกกันได้ที่ตรงนี้ครับเนี่ยมันสามารถแลกไอเทมโค้ดได้ที่ตรงนี้เลยแบ่งปันกันแล้วก็ยังมีอีกอันนึงคือทางรอดนะครับอันนี้มันจะเป็นภารกิจ7วันให้เราทำนั่นแหละก็ขยันทำหน่อยก็แล้วกันเนาะจะได้รับไอเทมเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากส่วนเซตติ้งของเกมนี้ก็รวมกันอยู่ที่เมนูหลักนั่นแหละครับเมื่อเปิดเมนูหลักเสร็จแล้วดูด้านล่างครับจะมีการตั้งค่าเนาะเนื่องจากผมเล่นใน PC เนี่ยการปรับตั้งค่ามันก็จะละเอียดกว่าพวกในมือถือสักเล็กน้อยครับอย่างเช่นเรื่องของวิดีโออย่างเงี้ยเราอาจจะปรับคุณภาพได้สูงที่สุดเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าความละเอียดได้ด้วยเปิด VSync ได้นู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้เป็นต้นส่วนเรื่องของการบังคับปืนนะฮะเราสามารถปรับได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดช่วยเล็งหรือว่ายิงอัตโนมัติเปิดไจโรอะไรเงี้ยสามารถเปิดได้นะครับแต่เนี้ยผมเล่นใน PC ไงก็เลยปิดยิงอัตโนมัติออกครับยิงเองน่าจะมันกว่าเนาะแล้วก็เรื่องของการควบคุมครับจะเอาปุ่มไหนอยู่ตรงไหนปรับได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะบังคับตัวละครของเราเองหรือว่ายานพาหนะก็ปรับได้ทั้งหมดครับส่วนคนที่เล่นใน PC จะมีการตั้งค่าปุ่มด้วยนะครับใครไม่ถนัดก็มาเปลี่ยนได้ที่นี่เลยครับผมส่วนเรื่องของการตั้งค่าภาษาท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วล่ะตั้งแต่ก่อนเข้ามาเล่นนะมันจะอยู่ขวามือเนาะหรือถ้าเกิดหาไม่เจอก็มาเปลี่ยนที่นี่ก็ได้ครับตัวเกมมีภาษาไทยเนาะงั้นสำหรับคลิปแรกนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันละกันเนาะเดี๋ยวขอไปซุ่มเล่นก่อนนะครับเผื่อมีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจแล้วก็เจอกันได้ใหม่กับการีน่าอันดอนครับ